22:23 กลับมาติดตามรับชม MBT News ภาคดึกกับเรา2คนและทีมงานกันต่อนะครับจะพาเปลี่ยนบรรยากาศไปดูความสวยงามของสวนสวยและก็ดนตรีเพราะๆนะครับในยามเย็นกันนะครับกับดนตรีในสวนครั้งที่2นะครับซึ่งในครั้งนี้ก็มีประชาชนมาร่วมงานดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28 กรกฎาคม 2567ครั้งที่2นี่จัดขึ้นที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมากันอย่างคึกคักเลยมารับฟังบทเพลงอันไพเราะร่วมสมัยนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับจัดงานดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28 กรกฎาคม 2567ครั้งที่2ที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟนะครับในงานนี้มีดร.พวงเพชรชุนละเอียดนะครับมีท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุรไทยเลิศเกษมนะครับพร้อมด้วยนายกเชนกนิการองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางอรัญญาเกียรติแก้วนางจัญญาอมหิรันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมไปถึงท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านวรรธนีวัฒนะนะครับและก็ยังมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับโดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าการจัดงานในวันนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและก็เครือข่ายพันธมิตรเป็นการจัดครั้งที่2แล้วนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคิดว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้มามอบให้กับทุกคนและก็หวังว่าทุกคนนั้นก็จะมีความอิ่มอกอิ่มใจเต็มไปด้วยความสุขร่วมกันกับดนตรีในสวนนะครับจากนั้นค่ะได้เริ่มกิจกรรมดนตรีในสวนเริ่มมีการอัญเชิญบทเพลงเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์รวมไปถึงบทเพลงอันทรงคุณค่าจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงดุริยางค์ของกรุงเทพมหานครเยาวชนจากค่าย Voice Academy Thailandโดยเริ่มต้นด้วยบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสดุดีจอมราชาพระราชาจอมราชันบ้านเกิดเมืองนอนและยังมีเพลงเพราะเพลงโชว์เพลงลีลาศที่ขับร้องโดยนักร้องจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเช่นเพลงคนดีไม่มีวันตายมั่นใจไม่รักเวนิสพิศวาสและยังมีเพลงจากศิลปินรับเชิญนะคะทั้งคุณโอชุติมาคุณแบงค์เฉลิมรัตน์คุณเฉิมฉายอรุณฉายคุณทัศน์กิติทัศน์คุณเซมพานุเดรุตที่มาขับร้องค่ะสร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนทุกคนเรียกได้ว่าเพลิดเพลินเสียงเพลงอันไพเราะกับบรรยากาศสวนสวยยามเย็นหลายคนร้องเพลงตามได้นะคะบกไม้บกมือปรบมือตามจังหวะค่ะแล้วก็มีบางคนลุกขึ้นมาออกสเต็ปแดนนี่หนูน้อยคนนี้ก็มาเต้นนี่ค่ะสวยเลยนะนี่มีเวทีลีลาศกันด้วยสนุกสนานกันเลยนะคะถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยค่ะครับครั้งที่แล้วนี่ก็จัดที่สวนเบญจกิติคนก็เยอะนะครับครั้งนี้เนี่ยโอ้โหคนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยซึ่งจากการไปสอบถามประชาชนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับนี่แหละฮะบอกว่ารู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขที่ได้มารับฟังเสียงเพลงที่ไพเราะในยามเย็นก็ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มาผ่อนคลายได้มาทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและก็อยากที่จะให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสำหรับงานดนตรีในสวนจากกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็จะจัดขึ้นทุกวันที่28ของทุกเดือนตลอดทั้งปีเลยนะครับโดยสถานที่ก็จะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะครับก็สามารถติดตามได้ทางสื่อในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะครับช่อง NBT2HDเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย NBT ภูมิภาคนะครับทางช่อง11และก็ทางวิทยุทั้ง104คลื่นและก็75สถานีด้วยนะครับเห็นทุกคนเต้นสนุกสนานเลยเมื่อสักครู่กำลังมองว่าเอ๊ะมีคุณประเทศอยู่ในหน้าเวทีผมไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายสองครึ่งก็จะร้อนๆหน่อยแต่ช่วงเย็นๆเนี่ยยอมรับว่าอากาศดีจริงๆแล้วมีลมพัดมาใช่เชิญชวนด้วยนะครับ